กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขอนำเรียนสรุปผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี2564ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา71ทับ10วงเล็บ10นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะนำเรียนในรายละเอียดดิฉันขอนำเรียนความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กรุณาให้ไว้ในคราวที่ดิฉันได้นำเสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการปี2562และ2563เมื่อเดือนธันวาคม2565นะคะซึ่งจะขอนำเรียนสั้นๆว่ามีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเป็นประเด็นที่ทางท่านสมาชิกวุฒิสภาให้ความสำคัญและก็ประสงค์จะให้ทางกพร.ได้นำไปขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันก็ขอนำเรียนว่าในเรื่องเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงนะคะเราก็ยังขับเคลื่อนในตั้งแต่ปี63มาถึงปัจจุบันคือปี66นะคะเราก็ยังขับเคลื่อนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยใน4ประเด็นนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้วยโมเดล BCG นะคะเรื่องของการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะการบริหารจัดการขยะแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ำเสียอันนี้เราก็จะมีโมเดลต้นแบบอยู่4เรื่องด้วยกันรวมทั้งเรายังขับเคลื่อนการบูรณาการเรื่องของแผนงานและงบประมาณนะคะในเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของ e-service ในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งนะคะอันนี้ก็ทำให้มีการใช้ e-service ลงไปถึงประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวางเรื่องที่2เป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะอันนี้สำนักงานกพร.ก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเรามีการพัฒนาแพลตฟอร์มบอกเราถึงรัฐนะคะเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพัฒนาชุมชนสามารถเสนอโครงการแผนงานในการที่ต้องการพัฒนาชุมชนเข้ามาเรารับฟังความคิดเห็นส่วนราชการในการทำงานของกพร.ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างขณะเดียวกันของภาคเอกชนเราก็มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นนะคะอันนี้เราทำอยู่ทุกปีประเด็นที่3นะคะที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจคือเรื่องของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านการมอบรางวัลเลิศรัฐซึ่งเราจัดอยู่ทุกปีนะคะเราก็ได้มีการรีแบรนด์รางวัลเลิศรัฐนะคะเพื่อจะให้สร้างแรงจูงใจให้มากขึ้นแล้วก็พุ่งเป้าตอบโจทย์มากขึ้นนะคะรวมทั้งเราจับมือกับทางสภาหอการค้านะคะทางหอการค้าจัดให้มีรางวัลที่เรียกว่าสำเภานาวาทองซึ่งทางสภาหอการค้าก็ให้ทางกพร.ไปช่วยกันดูเรื่องของมาตรฐานนะคะและพิจารณารางวัลด้วยกันนะคะก็เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐเขามีความรู้สึกชื่นใจกันมากเพราะว่าเป็นรางวัลที่ได้รับจากหอการค้าคือลูกค้าโดยตรงของหน่วยงานภาครัฐนะคะอีก2ประเด็นที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของขอมีประเด็นให้รับไปปรับปรุงนะคะซึ่งทางกพร.ก็รับไปปรับปรุงในการจัดทำรายงานพัฒนาระบบราชการประจำปีของปี2565นะคะรวมทั้งประเด็นที่ฝากให้ไปประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งเราก็แจ้งให้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับทางกระทรวงมหาดไทยไปแล้วเรื่องของการบริหารจัดการขยะอันตรายแล้วก็แจ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของระบบคลาวด์กลางภาครัฐนะคะเราก็แจ้งทางกระทรวงดิจิทัลให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดคือประเด็นที่ครั้งก่อนนั้นทางท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ฝากเอาไว้สำหรับรายงานพัฒนาระบบราชการประจำปี2564นะคะที่ดิฉันจะขอนำเสนอในคราวนี้นะคะก็แบ่งเป็น3ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยกันนะคะยุทธศาสตร์แรกเป็นเรื่องของการบริหารบริการประชาชนนะคะยกระดับการบริการประชาชนยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของการปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐนะคะ3ยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์แรกนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการบริการภาครัฐเพื่อประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการภาครัฐซึ่งเรามีการทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทุกปีนะคะซึ่งในปี2564นะคะเราก็ค้นพบว่าความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะคะร้อยละ 84.81 นะคะขณะที่ปีของปี62อยู่ที่ระดับร้อยละ84นะคะโดยความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อบริการภาครัฐนะคะมากที่สุดคือเรื่องของความพอใจว่าเจ้าหน้าที่ในการที่ให้บริการนั้นมี
ความรู้มีความสามารถมีความเต็มใจในการให้บริการนะคะต้องบอกว่าความพึงพอใจตรงนี้สูงถึงระดับ82%นะคะถัดลงมาคือเรื่องของสถานที่และการอำนวยความสะดวกนะคะทั้งหมดนี้มาจากผลการขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่ใน6เรื่องด้วยกันในเรื่องของการบริการภาครัฐนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของการผลักดันบริการผ่าน e-service นะคะคือการบริการดิจิทัลของภาครัฐนะคะในปี64เราขับเคลื่อนใน78ส่วนราชการ34จังหวัด11องค์การมหาชนนะคะเราขับเคลื่อนให้มี e-service เพิ่มขึ้น74บริการนะคะรวมทั้งมีการพุ่งเป้านะคะว่า e-service ใดที่สำคัญที่ควรจะต้องเร่งพัฒนาเป็นลำดับแรกๆทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้กำหนดเป็นสิ่งที่เรียกว่า e-service นโยบายสำคัญหรือเรียกว่า agenda e-service 12บริการอันนี้เป็นมติครม.เมื่อวันที่3สิงหาคม2564นะคะซึ่ง e-service สำคัญที่เกิดจาก agenda ในครั้งนั้นก็คือระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองระบบอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางนะคะที่เรียกว่า ease of traveling นะคะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและระบบการแจ้งเตือนสิทธิสวัสดิการของประชาชนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นนะคะประเด็นที่2นะคะที่ทำให้ความพึงพอใจของประชาชนสูงขึ้นก็คือเรื่องของ e-service แต่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบริการภาครัฐเข้าด้วยกันนะคะเนื่องจาก e-service ที่ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานต่างๆบางครั้งจะไม่ได้ตอบโจทย์ของประชาชนตลอดสายนะคะที่เรียกว่า Citizen Journey นะคะดังนั้นสำนักงานกพร.จึงจัดให้มีร่วมกับทาง DGA นะคะคือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจัดให้มีแพลตฟอร์มนะคะที่จะให้บริการภาครัฐนะคะใน2รูปแบบด้วยกันอันแรกเขาเรียกว่า Business Portal ก็คือเป็นพอร์ทัลหรือแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจนะคะในการขออนุมัติขออนุญาตต่างๆนะคะซึ่งในปี64เราได้ขับเคลื่อนได้94ใบอนุญาตนะคะโดยเป็นที่เรียกสิ่งที่เรียกว่า fully digital คือ end to end service ประมาณ35ใบขณะเดียวกันก็จัดให้มี portal กลางสำหรับประชาชนทั่วไปที่เราเรียกกันว่าทางรัฐหรือ citizen portal นะคะอันนี้ก็จะในปี64ก็ให้บริการทั้งหมด45บริการนอกเหนือจาก2 portal ที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐแล้วเราก็เตรียมพอร์ทัลอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการที่เรียกว่าแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศหรือว่า National Digital Trade Platform NDTP ร่วมกับทางกกร.นะคะที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการมีแพลตฟอร์มที่รองรับการนำเข้าส่งออกนะสินค้าของประเทศนะคะทำให้พัฒนาให้เกิดขีดความสามารถการแข่งขันระหว่างประเทศสูงขึ้นลำดับถัดมานะคะคือเรื่องของการบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะซึ่งเราจะดำเนินการตามพรบอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ87หน่วยงานการปรับเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตถึง31ใบอนุญาตทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติอนุญาตต่างๆเหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมของประชาชนได้ถึงประมาณ417ล้านบาทต่อปีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นการขับเคลื่อนให้บริการประชาชนดีขึ้นคือเราพัฒนาระบบนิเวศที่สร้างให้เกิดระบบเปิดนะครับเปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายที่เราเรียกว่าโมเดลว่า Open Government and Meaningful Participation นะคะเราได้มีการทดลองขับเคลื่อนในจังหวัดสิงห์บุรีและลำปางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นะคะแล้วก็มีการเปิดกิจกรรม My Better Country Hackathon ให้ประชาชนเข้ามาเสนอไอเดียต่างๆซึ่งนำไปขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นไลน์แชทบอทน้องเข้มนะคะที่ใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเบาะแสไฟป่าในพื้นที่เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะทางกพร.เราก็มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลนะคะจะได้ถึง62ฉบับจาก84ฉบับนะคะที่เหลือก็จะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งต่อมาภายหลังเราได้ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้เสนอกฎหมายพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีการได้ประกาศใช้แล้วนะคะประเด็นสุดท้ายในการที่ขับเคลื่อนเรื่องบริการภาครัฐคือการส่งเสริมผ่านกลไกรางวัลเลิศรัฐนั่นเองนะคะซึ่งในปี2564มีหน่วยงานส่งผลงานสมัครถึง 1,688 ผลงานได้รับรางวัล234ผลงานนะคะรวมทั้งมีหน่วยงานที่มีการได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติจากสหประชาชาติเลยนะคะคือรางวัล UNPSA นะคะ United Nations Public Service Award นะคะซึ่งกองกรมควบคุมโรคก็ได้รับรางวัล นี้จาก UN นะคะจากผลงานเกี่ยวกับการตอบสนองวิกฤตโควิดนะคะในช่วงนั้นในยุทธศาสตร์ที่2นะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ถัดมาเป็นการปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัยแล้วก็ยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะทําให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถทํางานได้คล่องตัวขึ้นประเด็นแรกเราจะมุ่งเน้นเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐนะคะที่ภาครัฐทําอยู่บางเรื่องอาจจะไม่จําเป็นบางเรื่องอาจจะเห็นว่าภาคเอกชนทําได้ดีกว่านะคะบนต้นทุนที่ถูกกว่าอันนี้ก็ควรจะถ่ายโอนไปทางสํานักงานกพร.นะคะก็ร่วมมือกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อจะมาวิเคราะห์แนวทางทดลองนําร่องการถ่ายโอนงานภาครัฐต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมาการถ่ายโอนงานภาครัฐเรามองลักษณะมิติของ Inside Out คือหน่วยงานไหนพร้อมจะถ่ายโอนหรืออยากจะถ่ายโอนก็ปล่อยให้ถ่ายโอนไปแต่ลักษณะคราวนี้เราจะมองจากมุมมอง Outside In ด้วยคือภาคเอกชนคือสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเขามีความพร้อมอยากเข้ามารับงานอะไรภาครัฐเราก็ดึงเข้ามาคุยกันแล้วก็คุยกันหน่วยงานภาครัฐว่าพร้อมจะให้งานนี้ให้กับเอกชนทำหรือเปล่านะคะนี่วิธีการได้ปรับเปลี่ยนไปซึ่งในปี64เราก็ได้เริ่มทำแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด6งานด้วยกันนะคะเป็นงานเช่นงานตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือของกรมเจ้าท่านะคะงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็งานขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราเร่งถ่ายโอนงานประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของการที่ทำให้ยังไงให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่นได้อย่างง่ายขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ทางกพร.เองก็ได้มีการกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างที่เรียกว่าแนวทางการมอบอำนาจคือให้หน่วยงานสามารถปรับโครงสร้างได้เองภายใต้ที่ว่าไม่ได้ปรับเพิ่มกองไม่ได้ปรับเพิ่มจำนวนบุคลากรนะคะอันนี้ภายใต้กรมอันนี้เราเรียกกันว่า rearrange นะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น BOI นะคะก็ได้ใช้แนวทางนี้นะคะกระทรวงพลังงานก็ดีแล้วก็ล่าสุดก็คือการที่ปรับเปลี่ยนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในกรมหรือมีกรมใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่ากรม Climate Change ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะประเด็นถัดมาคือเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐนะคะซึ่งเราก็มุ่งเน้นให้มีการประเมินความคุ้มค่านะคะทั้งในการจัดส่วนราชการใหม่แล้วก็การประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชนเดิมเวลามีการจัดตั้งส่วนราชการใหม่เนี่ยบางทีเราไม่ได้มีการติดตามว่าพอจัดตั้งไปแล้วเป็นเช่นไรมีผลที่เกิดตามบรรลุตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่นะคะในคราวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการระดับกองก็ดีระดับกรมก็ดีรวมไปถึงองค์การมหาชนถ้ามีการจัดตั้งขึ้นใหม่เราจะมีการประเมินความคุ้มค่านะคะนอกจากนั้นในส่วนขององค์การมหาชนนั้นเนี่ยที่เราจัดตั้งกันมาเนี่ยนานแล้วเนี่ยเราก็มีการประเมินความคุ้มค่าทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เราก็เสนอให้ครม.มีมติไปแล้วในการที่จะให้มีการประเมินความคุ้มค่าองค์การมหาชนทุก3ปีนะคะมาถึงประเด็นของจังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มีการขับเคลื่อนเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่นะคะที่ผ่านมาแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงที่เรียกกันว่า HPP นั่นเองนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนให้จังหวัดเนี่ยใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นจุดบริการให้ e-service กับประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้ได้ผลดีมากๆเลยนะคะคือเราได้มีการสำรวจความพึงพอใจประชาชนที่ไปใช้บริการe-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมเราพบว่ามีความพึงพอใจสูงถึง85%นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรามีการปลดล็อกการทำงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดให้สามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องผ่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะตัวนี้ก็ทำให้มีการลดขั้นตอนในการทำงานลงไปประเด็นสุดท้ายที่เราดำเนินการในเรื่องนี้คือเรื่องของการทบทวนกฎหมายกฎระเบียบนะคะเพื่อจะทำให้หน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่นนะคะในปี64เรามีการศึกษาจัดทำร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เราทำการรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งก็จึงมุ่งเน้นอยู่ในเรื่อง4เรื่องด้วยกันคือประเด็นแรกคือทำยังไงให้ภาครัฐมีความเปิดกว้างสามารถทำงานในลักษณะเครือข่ายกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกับประชาชนได้มากขึ้นประเด็นที่2คือการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทดลองการทำงานได้ในรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ดีนะคะ
ประเด็นที่3เป็นเรื่องการขับเคลื่อนการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์นะคะในการขับเคลื่อนอเจนดาสำคัญของประเทศนะคะและประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องกับหลักการในการบริหารงานในภาวะวิกฤตเร่งด่วนมาถึงยุทธศาสตร์สุดท้ายนะคะคือยุทธศาสตร์ที่3ในรายงานฉบับนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนะคะก็มีผลการดำเนินงานที่สำคัญอยู่ประมาณ7เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เรียกกันว่า KPI นั่นเองนะคะที่ผ่านมาตัวชี้วัดหรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการประเมินบุคคลหรือประเมินหัวหน้าหน่วยงานในส่วนนี้สำนักงานกพร.ก็จับมือกับทางสำนักงานกพ.จัดให้มีการเชื่อมโยงการประเมินนะคะโดยเอา KPI ของหน่วยงานถือว่าต้องเป็น KPI ของหัวหน้าหน่วยงานนั้นด้วยและต้องถูกถ่ายทอดลงไปให้แก่คนและบุคลากรในหน่วยงานนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของการที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐนะคะเราก็ใช้กลไกอยู่2กลไกด้วยกันกลไกแรกก็คือกลไกของรางวัลเลือดรัฐซึ่งมีรางวัลด้านการบูรณาการแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคก็ดีนะคะที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการนะคะเรื่องของทางสรรพากรก็ดีที่เขาร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารกรุงไทยทําระบบคืนแวดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวเป็นต้นอันนี้ก็ได้รางวัลเลือดรัฐในสาขาเรื่องของการบูรณาการกลไกที่จะช่วยเรื่องการบูรณาการที่สำคัญอีกกลไกนึงคือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการหรือคอตปที่พอตรวจสอบผลการทำงานภาคราชการเราจะเจอปัญหาหลักสำคัญเลยคือขาดการบูรณาการด้วยกันนะฮะซึ่งตรงนี้ทางคณะกรรมการก็จะเป็นคนที่คอยชี้ประเด็นว่าเรามีหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนอเจนดานั้นมีการขาดช่วงไม่ได้บูรณาการกันในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็รวมทั้งมีกลไกจอย KPI ที่เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการนี้ใช้ในการดูแลในการให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างภาครัฐค่ะประเด็นที่ถัดมานะประเด็นที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างกลไกที่จะป้องกันและปรับป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบนะคะเราก็ร่วมมือกับทาง OECD นะคะจัดทำรายงานที่เรียกว่า Integrity Review of Thailand เฟส2นะคะเพื่อยกระดับความเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของไทยนะคะแล้วก็เราก็ดึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็เร่งขับเคลื่อนเรื่องของ e-service เรื่องของ digital government นะคะซึ่งจะทำให้การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใสและก็ลดโอกาสนะฮะในเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องข้อมูลเปิดภาครัฐนะคะที่เรียกว่า open data นะคะเราร่วมมือกับทั้งทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติเร่งให้หน่วยงานเร่งพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลนะคะที่เรียกว่า data catalog นะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะในปี64ก็มี51ส่วนราชการ40จังหวัดและ33องค์การมหาชนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะเรารวมมีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐที่ data.go.th นะคะซึ่งในปี64นั้นเราก็มีข้อมูลเผยแพร่อยู่ประมาณ 3,000 กว่าชุดข้อมูลนะคะแต่ปัจจุบันมีประมาณ 10,000 กว่าชุดข้อมูลแล้วนะคะรวมทั้งเรามีทำเรื่องของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐคือ Government Data Exchange Platform หรือว่า GDX นะคะซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ประเด็นที่5นะคะเป็นเรื่องของการที่พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารราชการต้องขอนำเรียนว่าในปี64นั้นสถานการณ์โควิดยังคงมีอยู่สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติราชการในช่วงนั้นคือการทำงานที่เรียกว่าการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home หรือ work from anywhere นั่นเองในปีนั้นนะคะทางสำนักงานกพร.ก็ร่วมกับหน่วยงานในการที่ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนอยู่ใน4เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดประชุมที่จะท่านประชุมทางไกลได้การจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกรมบัญชีกลางช่วยปรับปรุงนะคะระเบียบให้นะคะการรับส่งหนังสือราชการและการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์นะคะเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติราชการในช่วงนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ประเด็นที่6นะคะก็เป็นงานที่กพร.ทำมาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่นะคะหรือเรียกที่เรียกกันว่านปร.นะคะในปี64แล้วก็มีการพัฒนาจัดสรรนปร.รุ่น13ไปยังส่วนราชการทั้งหมด30คนนะคะแล้วก็มีการพัฒนานปร.อีก2รุ่นคือรุ่น14และรุ่น15รวม69คนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือกับระหว่างประเทศนะคะเราก็ทำทั้งในระดับภูมิภาคคืออาเซียนนะคะแล้วก็มีร่วมมือกับเครือข่ายธรรมาธิบาลอาเซียนนะคะนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกับทาง OECD นะคะเกี่ยวกับเป็นเรื่องความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐนะคะ
ก็ต้องขอนำเรียนว่าทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญโดยสรุปที่ปรากฏอยู่ในรายงานพัฒนาระบบราชการประจำปี2564นะคะซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานกพร.เนี่ยได้มีการเสนอร่างยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการนะคะในช่วงปี2566ถึง2570เนี่ยจริงๆเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไปแล้วและเข้าสภาพัฒน์ไปแล้วนะคะเราก็อยู่ในระหว่างช่วงที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะก็ขอนำเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็ขอพร้อมที่จะรับฟังข้อความเห็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทางสำนักงานกพร.ได้นำไปปรับปรุงต่อไปค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณ